เอาเปี๊ยะจ้ะผัดหมูกับเครื่องแกงให้หอมจ้ะแล้วค่อยเติมน้ำลงไปส่วนเนื้อหมูจะได้หมักซีอิ๊วดำกับซีอิ๊วหวานแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ข้ามคืนนะเพื่อนๆสีเขาจะได้ออกมาสวยจ้ะได้ใส่ขิงลงไปแล้วจ้ะนะเดี๋ยวจอยก็จะใส่สับปะรดแล้วก็น้ำจ้ะใส่สับปะรดลงไปจ้ะแล้วแต่คนชอบนะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปจ้ะจอยก็จะคนให้เข้ากันจ้ะคนสับปะรดกับขิงกับหมูให้เข้าที่แล้วก็ใส่น้ำลงไปจ้ะประมาณนี้จ้ะพอเดี๋ยวน้ำของหมูเขาก็จะออกมานะเพื่อนๆนะนี่จ้ะจอยก็ต้องหั่นชิ้นเล็กๆนะเพื่อนๆนะก็ถาดนี้แล้วก็ในหม้อจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะวันนี้ทำอาหารขายจ้ะออเดอร์เยอะอยู่วันนี้จ้ะนะแกงก็เสร็จไปแล้วจ้ะนะแกงสุดไปเหลือแต่ผัดหมี่กับทอดเปาะเปี๊ยะจ้ะจอยได้หมักไว้แล้วจ้ะนะมีผักก็หั่นเสร็จเรียบร้อยจ้ะก็ใส่ถุงไว้อย่างนี้จ้ะนะซอสก็ง่ายๆจ้ะซีอิ๊วฟ้าเขียวกับซีอิ๊วดำจ้ะจอยก็เอานิ้วไอ้นักคาดผมไว้นะเพื่อนๆนะแล้วก็ถุงมือตอนนี้ถอดไอ้แมตออกจ้ะแมตก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าทำเสร็จก็เลยไอ้นี่จ้ะถอดออกเนาะน่าจะเมนูก็เรื่อยๆจ้ะนะเพื่อนๆนะโอเคจ้ะเดี๋ยวจอยก็จะผัดหมี่นะเมนูต่อไปก็ผัดหมี่แล้วก็ทอดเปาะเปี๊ยะจ้ะใส่ไข่ลงไปจ้ะตีไข่กับไอ้นี่ให้เข้ากันจ้ะเสร็จแล้วจ้ะอีกหนึ่งเมนูเหลืออีกเมนูเดียวจ้ะทอดเปาะเปี๊ยะจ้ะใช้เวลาทอดก็คงจะนานหน่อยจ้ะนะอันนี้แกงเสร็จแล้วผัดบะหมี่เสร็จแล้วจ้ะจะทอดสปริงโรลจ้ะหรือทอดเปาะเปี๊ยะจ้ะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆจ้ะอ
ี่จ้ะก็ได้แล้วเนาะนี่จ้ะเส้นบะหมี่จ้ะ5กล่องแล้วกล่องเล็กกล่องนึงจ้ะเอาเปี๊ยะจ้ะนี่จ้ะ6กล่องจ้ะแล้วกล่องเล็กอยู่นู่นอีก1กล่องเนาะอันนี้คือออเดอร์สำหรับวันนี้จ้ะที่มองเห็นนะจ้ะนะนี่จ้ะจอยก็จัดใส่ถุงเดี๋ยวยังไงจอยขอตัวจัดใส่ถุงก่อนนะเพื่อนๆนะจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ